เวกันบ้างครับผมชื่อฟีฟ่านะครับแล้วคุณก็กำลังดูฟาราไดซ์และตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ที่สวนผึ้งซึ่งบรรยากาศตอนนี้เนี่ยมันก็ออกแนวแบบขี้เกียจสักนิดนึงซึ่งผมว่ามันเป็นอะไรที่เหมาะมากๆเลยที่จะพูดถึงเรื่องหนึ่งที่ผมว่ามันก็คงเป็นปัญหาของหลายๆคนนั่นก็คือเรื่องแรงบันดาลใจคือหลายๆคนเนี่ยคงมีคำถามหรือว่าหลายๆคนที่กำลังแบบกำลังอยากที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็คงจะเคยมีปัญหาที่ว่าเฮ้ยจะทำยังไงให้แบบเรามีกำลังใจอยู่ตลอดเวลาทำยังไงให้แบบเฮ้ยแรงบันดาลใจเนี่ยมันอยู่กับตัวเราอยู่ตลอดเวลาโอเคคือหลายๆคนเนี่ยชอบถามเข้ามาว่าเฮ้ยจะต้องทำยังไงให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยมีแรงบันดาลใจอยู่ตลอดเวลาอย่าทำสิ่งนั้นอยู่ตลอดเวลาเพราะบางทีเนี่ยเมื่อเวลาที่คุณทำสิ่งนั้นเป็นเวลานานๆแล้วเนี่ยบางทีคุณอาจจะสูญเสียความสนใจคือแบบมันอาจจะไม่ได้สูญเสียความสนใจหรอกแต่ว่าแรงบันดาลใจของคุณที่จะทำสิ่งนั้นเนี่ยมันอาจจะน้อยลงซึ่งเอาจริงๆคุณก็สามารถที่จะดูพวกคลิปแบบสร้างแรงบันดาลใจต่างๆที่มีอยู่มากมายใน YouTube ในอินเทอร์เน็ตมากมายเป็นล้านๆคลิปแต่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่มันสำคัญที่สุดเลยสำคัญมากกว่าสิ่งอื่นใดเลยก็คือมันต้องการความประสบความสำเร็จเนี่ยมันต้องการความต้องการในตัวคุณเองคือถ้าเกิดว่าคุณเคยให้กำลังใจเพื่อนสักคนนึงเนี่ยคุณก็คงรู้ดีว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่ตัวเขาสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องเป็นเขาเองที่ต้องมีไฟในตัวเองที่จะคอยผลักดันสิ่งนั้นคือโอเคคุณสามารถที่จะเป็นประกายเล็กๆน้อยๆที่จะไปจุดประกายไฟในตัวเขาได้แต่ในท้ายที่สุดในสุดท้ายแล้วจริงๆเนี่ยมันก็อยู่ที่ตัวคนคนนั้นว่าเฮ้ยเขาต้องเติมเชื้อเพลิงเขาต้องเติมฟืนเติมไฟลงไปในกองนั้นเขาต้องดูแลกองไฟกองนั้นให้มันลุกขึ้นอยู่ตลอดเวลาไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะดับมอดไปมันก็เช่นเดียวกันนะครับในตัวคุณมันก็เช่นเดียวกันกับคำถามที่คุณชอบถามกันว่าเฮ้ยจะต้องทำยังไงให้มันมีแรงบันดาลใจอยู่ตลอดเวลาแต่บางทีเนี่ยมันก็ไม่ได้สวยหรูเสมอไปหรอกครับเพราะบางทีคุณอาจจะต้องการสิ่งนั้นจริงๆคุณอาจจะทำทุกอย่างเพื่อได้สิ่งนั้นมาจริงๆแล้วพอเมื่อคุณเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงเริ่มเห็นการเติบโตของมันเนี่ยคุณก็อาจจะทำบางสิ่งบางอย่างเช่นแบบอาจจะเข้าไปในอินเทอร์เน็ตอาจจะส่องในโซเชียลมีเดียแล้วคุณก็อาจจะไปเห็นบางอย่างในแบบโซเชียลมีเดียหรือว่าในอินเทอร์เน็ตในที่ไหนก็แล้วแต่แล้วทันทีมันก็เหมือนกับมีระดับเพลิงคันหนึ่งมาแบบดับเชื้อไฟในตัวคุณทันทีดับความต้องการดับความหวังของคุณทุกๆอย่างเพราะสมัยนี้เนี่ยพอเมื่อคุณเข้าไปในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันง่ายมากๆที่คุณจะไปเจอพวกแบบ 1% ที่เขาประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟิตเนสไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนซึ่งผมบอกตรงๆเลยนะครับมันอาจจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกน้อยรู้สึกน้อยใจผมก็เป็นคนหนึ่งที่เคยเป็นแบบนั้นแล้วมันเนี่ยก็จะเกิดคำถามหนึ่งขึ้นมาในหัวของคุณทันทีเลยนะครับนั่นก็คือแม่งเอ้ยคนเหล่านั้นเนี่ยเขาทำกันยังไงวะเพื่อให้ไปถึงจุดๆนั้นและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือนี่เราจะต้องทำยังไงวะเพื่อให้เราเนี่ยไปถึงจุดนั้นแต่ผมอยากจะให้พวกคุณทุกคนเนี่ยจำเอาไว้อย่างนึงนะครับนั่นก็คือในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันไม่สำคัญเลยว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเขาจะเป็นยังไงสุดท้ายแล้วคุณเนี่ยต้องต่อสู้กับตัวคุณเองสุดท้ายแล้วมันคือคุณที่จะต้องปะทะกับตัวคุณเองคือมันไม่มีอะไรผิดนะครับที่คุณจะมองคนเหล่านั้นเป็นไอดอลจะตั้งเป้าหมายให้เหมือนกับคนเหล่านั้นแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณต้องอยู่กับความเป็นจริงคืออย่าไปคิดอะไรมากมายอย่าไปแบบตั้งเป้าหมายที่มันเป็นไปไม่ได้แล้วพอเมื่อคุณแบบผิดหวังเพราะเมื่อคุณผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยแม่งหรือเราไม่เก่งจริงๆวะหรือเราไม่สามารถเป็นเหมือนคนเหล่านั้นได้วะหรือมันจะไม่มีวันเลยที่เราจะประสบความสำเร็จเหมือนคนเหล่านั้นวะแล้วพอเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นเนี่ยคุณก็ไม่อยากทำมันอีกแล้วแล้วคุณก็จะไม่ทำมันเลยคุณก็จะไม่ทำอะไรสักอย่างนึงเลยสิ่งที่สำคัญคือคุณไม่จำเป็นต้องแบบกระโดดจาก1ไปเป็น10เลยคุณสามารถที่จะกระโดดค่อยๆ1เป็น2เป็น3เป็น4เป็น 5.5 อาจจะถอยลงมาบ้างเหลือ5แล้วก็ขึ้นไปอีกเหลือ6ขึ้นไปอีกเป็น6สิ่งที่สำคัญคือคุณต้องโตขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นในทุกๆวันคุณต้องพัฒนาตัวเองมากขึ้นทุกๆวันทุกๆวันคุณไม่จำเป็นต้องแบบเฮ้ยกระโดดข้ามไปเลยเหมือนแบบหลายๆคนชอบเข้าใจว่าเฮ้ยถ้าเกิดเวลาเข้าฟิตเนสวันเดียวเนี่ยหุ่นเราต้องดีเราต้องมีซิกแพคเราต้องมีกล้ามเราต้องมีอะไรก็แล้วแต่ที่คุณอยากที่จะมีกันแต่ไม่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นความจริงคือมันไม่มียิมไหนมันไม่มีโค้ชคนไหนที่สามารถทำแบบนั้นได้โอเคนะครับและเพื่อที่จะจบคลิปนี้เนี่ยมันมีคำคมอยู่คำคมหนึ่งที่ผมว่ามันน่าจะเข้าได้ดีมากๆเลยกับคลิปนี้นั่นก็คือ Don't compare your behind the scene to someone else highlight reel หรือในภาษาไทยก็คืออย่าเอาชีวิตจริงของตัวเองเนี่ยไปเปรียบเทียบกับภาพเบื้องหน้าของคนอื่นเพราะฉะนั้นนั่นคือวิธีที่ผมใช้นะครับในการที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยมีแรงบันดาลใจอยู่ตลอดเวลา
โอเคนะครับคลิปนี้เนี่ยมันก็จะแตกต่างไปจากปกติเล็กๆน้อยๆคือหลายๆคนเนี่ยอยากให้ผมแบบออกไปถ่ายนอกสถานที่บ้างก็รู้สึกยังไงกันบ้างนะครับคลิปแนวนี้ก็คอมเมนต์บอกผมด้วยแล้วกันนะครับและอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยขอให้ทุกคนมีวันที่ดีกู๊ดบาย